สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแฮแชกระบะดีฟรถลงหาดคนด่าเพียบหวังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอาผิดวันที่18กันยายนเพจ Facebook เฮียขับรถได้โพสต์คลิปวิดีโอรถกระบะคันหนึ่งขับลงไปในชายหาดท่ามกลางประชาชนที่มานั่งดื่มกินถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างมากเบื้องต้นพบว่าจุดเกิดเหตุคือหาดบางราพาตำบลท่ากำชำอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีซึ่งถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดปัตตานีเป็นอย่างมากสำหรับคลิปเหตุการณ์ดังกล่าวปรากฏภาพชายใส่หมวกสีแดงขับรถกระบะยี่ห้อโตโยต้าสีดำขับพุ่งลงมาชายหาดพร้อมขับวนเลียบหาดดริฟต์รถไปมาโดยมีเพื่อนที่มานั่งพักผ่อนหย่อนใจนั่งมองเหตุการณ์แล้วก็มีการถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยจากการสอบถามข้อมูลจากทางเพจเฮียขับรถไม่สามารถชี้ชัดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดแต่ตามข้อมูลคือเกิดขึ้นที่จังหวัดปัตตานีซึ่งช่วงเวลานี้ชายหาดก็จะมีคนมาเที่ยวน้อยเพราะปัญหาการแพร่ระบาดของโควิดเบื้องต้นเมื่อคลิปดังกล่าวถูกโพสต์ลงในโลกออนไลน์ได้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นไม่พอใจเป็นจำนวนมากเพราะการกระทำดังกล่าวถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายเคยมีคนถูกดำเนินคดีในลักษณะนี้มาแล้วหวังว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องจัดการตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ